ยังอยู่ที่เรื่องราวของพี่ทหารนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ค่ะสร้างบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกองประชาการกองทัพไทยโดยนาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ธรรมเดชศักดิ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมกำลังพลจิตอาสาของหน่วยจำนวน6นายร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลช้างตะลูดอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน2หลังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยหลังแรกค่ะคือบ้านของนายประทีปคงอินอายุ76ปีซึ่งบ้านหลังเดิมเป็นบ้านไม้เกิดการชำรุดทรุดโทรมทางหน่วยจึงได้เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้หลังที่2ค่ะเป็นบ้านของนายบุญปานตีอินอายุ70ปีซึ่งภรรยาป่วยติดเตียงประสบปัญหาในเรื่องห้องน้ำจึงได้ดำเนินการก่อสร้างห้องสุขาพร้อมสุขภัณฑ์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนผู้ยากไร้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนมหามงคลของประสบนิกรชาวไทย